สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมแอร์กิชแนลนะฮะและพาร์ทนี้ก็คือ The Sims 4พาร์ทที่10แล้วนะครับนี่ฮะวันนี้มาแปลกจับเจ้าจุนใส่เสื้อโค้ทสีแดงนะฮะตอนนี้จุนตัวจริงก็มีผ้าผูกคออยู่นะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงให้ดูนะฮะมามะตัวละครเราอยู่ไหนเอ่ยหายไปไหนวะนี่บ้านเราเองอ๋อเดินขึ้นมาแล้วนะฮะไหนถอดเสื้อเดินขึ้นมาเนี่ยนี่รู้สึกว่าจะผอมลงนะฮะผมไปปรับตัวละครให้ตัวเล็กลงให้มันแบบใกล้เคียงตัวจริงขึ้นมาบ้างนะฮะนะมีน้องๆทักว่ากล้ามใหญ่เกินซิกแพคก็มาเยอะขนาดนี้นะตัวจริงสู้ไม่ได้หรอกฮะไอจุนไปทำอะไรในห้องน้ำเนี่ยฮะไปเล่นแอ่งน้ำอีกแล้วนะฮะต้องตักเตือนมันหน่อยซะแล้วทำไมต้องไปเล่นในแอ่งน้ำด้วยโอ้โหถ้าเสื้อนี้ต้องซักใหม่เลยนะเนี่ยโอ้โหชุ่มน้ำไอจุนบอกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามไปเล่นในแอ่งน้ำอ่ะรู้ไหมอ้าวจุนงงเป็นไงล่ะจุนเจอด่าทะลุพุ่มไหมไม่ได้เห็นตัวละครเราอาบน้ำนานแล้วนะฮะมันเซ็นเซอร์หมดไปเนี่ยใต้น้ำเดี๋ยวช่องบินเรามาทำเป้าหมายประจำวันกันนะฮะเราจะต้องโพสต์เรื่องตลกลงโซเชียลเน็ตเวิร์กจัดไปฮะแชร์เรื่องตลกให้กับผู้ติดตามลา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 นี่ชุดใหม่เนี่ยนะรู้สึกว่าตัวเล็กลงเยอะเลยนะฮะไปปรับหุ่นมาให้ตัวเล็กลงดูหอมแห้งไม่ใช่หอมผอมแห้งโอเคนะครับเป้าหมายประจำวันเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจุนเดินขึ้นไปไหนเนี่ยขึ้นไปทำไมคนเดียวไหนจุนขึ้นมาทำอะไรรูปแคนดี้เพียบเลยเอาไงดีวะเนี่ยใครมีแฟนอย่าเก็บรูปไปเยอะนะตอนเลิกกันเดี๋ยวจะลำบากถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มี2ทางเลือกนะฮะเก็บไว้กับเผาทิ้งนะผมเลือกเก็บไว้แล้วกันช่างมันตอนนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยมาซ้อมเต้นข้างล่างคนเดียวนะฮะเพลงอะไรเนี่ยฮะนะถ้าเต้นโยกไปโยกมานะเมื่อไรจะเต้นนะฮะมาละฮะจัดละฮะสกิลเต้นนี่ต้องบอกว่าเลเวลเราตันแล้วนะเพราะว่าสกิลเต้นมันตันแค่เลเวล5เองฮะเต้นแป๊บเดียวก็ตันแล้วแล้วก็เปียโนนะฮะรู้สึกว่าไม่ได้จะเล่นนานมากๆแล้วนะเรามาซ้อมเปียโนกันบ้างดีกว่าใช่ไหมเจ้าจุนทำอะไรไม่รู้นะฮะโอ้โหคุกกี้หัวใจอันนี้ถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้อยู่นะเราเคยทำให้กับแคนดี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้กินนะทิ้งไว้อย่างนี้ยังไม่เน่าเลยวะเนี่ยนะเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งนะฮะนะปล่อยเราซ้อมเปียโนไปก่อนสกิลเปียโนก็ค่อนข้างสูงแล้วเหมือนกันนะฮะอะไรจะเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นฮะเล่นเปียโนได้เต้นเป็นร้องเพลงเกือบเพราะนะฮะใช้ได้นะเตรียมเข้าวงเลยเนี่ยเดี๋ยวพอเราซ้อมเปียโนเสร็จเนี่ยผมว่าจะไปบ้านของน้องเยจีนะฮะบางคนก็บอกว่าให้จีบเยจีบางคนก็ให้จีบเอว่านะฮะแล้วก็บอกให้ทิ้งแคนดี้โหดร้ายเหลือเกินเดี๋ยวดูไปก่อนนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้านะฮะ นะเล่นแบบดำน้ำไปเรื่อยบางฉากต้องบอกนะฮะว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะแต่บางฉากผมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเรียกได้ง่ายๆว่าจัดฉากนั่นเองนะแต่ว่าไอ้ที่แคนดี้ทิ้งเราไม่รู้เกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะงงมากแต่จริงๆต้องบอกว่าน่าจะโกรธกันน่าจะงอนกันมากกว่านะฮะไม่ได้เลิกกันแล้วจุนมันเฮาอะไรเนี่ยฮะก็ต้องมาดูกันนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแหมเจ้าจุนใส่เสื้อแล้วน่ารักจังเลยตัวขาวนะฮะขาวเชียวขาวเท่าเสื้อเราเลยนะจับใส่เสื้อโค้ทแดงเรารู้สึกมันน่าเอ็นดูมากยิ่งขึ้นนะฮะใช่ไหมเจ้าจุนน่ารักนะฮะนี่คือเรารอไปทำงานนั้นเนี่ยนะไปทำงาน10โมงนะฮะตอนนี้อีก15นาทีนะฮะก็เล่นกับจุนรอเจ้าเด็กคนนี้เป็นใครเนี่ยฮะมาเดินที่หน้าบ้านเราแหมทำเป็นยิ้มโอเคเราไปทำงานเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็รอกลับบ้านเฮ้อะไรเนี่ยเรากำลังพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างอ้าวอ่านไม่ทันเห็นแวบๆว่าขอบคุณที่ช่วยให้ผ่านมาอะไรสักอย่างนี่แหละนะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีงงโอเคกลับมาแล้วนะฮะวันนี้น้องไอกิกลับมาพร้อมเงิน175ดอลลาร์แถมยังทำงานได้ดีใช้ได้เลยละนะมันอาจจะได้เลื่อนขั้นนะฮะเราทำเควสประจำวันเลยนะฮะแชร์เรื่องตลกให้กับผู้ติดตามนะจะได้เลื่อนขั้นเร็วๆนะฮะมาเลยมาเลยจุนเฮาทำไมฮะจุน
อยากเล่นเครื่องบินไม่มีให้เล่นโอเคมาโพสเรื่องกระลอกกันว่ายน้ำท่าอะไรต้องใส่หมวกกันน็อกติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กถ้าจะบ้าใครเขาใส่หมวกกันน็อกว่ายน้ำกันด้วยมุกสองแง่สองงามที่เกี่ยวกับแมวอ่ะมันยอดเยี่ยมเอาเกี่ยวกับแมวเดี๋ยววันนี้โอเคเราไปบ้านเยจีกันดีกว่าเรามาที่บ้านเยจีแล้วนะฮะอ้าววิ่งไปไหนจะว่าไปพี่แอกิหรือบ้านหนูได้ยังไงเนี่ยก็น้องเยจีเป็นคนบอกบ้านให้พี่เองไม่ใช่เหรอฮะหนูเนี่ยนะบอกบ้านหนูไม่เมาขนาดนั้นนะล้อเล่นน่ะจริงๆแล้วคุณยุกยอมเขาบอกมาน่ะว่าแต่คนนี้ใครเนี่ยคนนั้นคือโชจังเป็นพาร์ทเนอร์ของหนูเองสวัสดีครับคุณโชจังผมแอกิฝากตัวด้วยนะครับนี่ฝนตกหรือเปล่าเธอพาใครมาเนี่ยเยจีหาได้ดีสุดจริงๆแล้วงั้นเหรอเสียมารยาทหน้ายายโซดูสลิดกันดีนะครับพอดีว่าคุณยุกยอมนะให้มาติดต่อพวกเธอน่ะถ้าจะไปหาพวกเขาก็ให้มาติดต่อพวกเธอก่อนเป็นยังไงล่ะโดนโยนงานใช่ไหมล่ะฮะฉันเข้าใจดีเลยเธอพูดมากชะมัดเลยรู้หรือเปล่าแล้วพี่แอกิพร้อมหรือเปล่าพร้อมหรือเปล่าก็พร้อมนะครับไม่ถึงพร้อมอะไรเหรอเธอไปเจอเจ้าหมอนี่ที่ไหนเนี่ยฮะเยี่ยมหน้ายายโซผมไม่เข้าใจครับเดี๋ยวฉันจัดการต่อเองยายจีจะไปไหนก็ไปดูเหมือนว่าคุณสมบัติของนายน่ะยังไม่พร้อมเลยนะถ้านายจะไปพบพวกเขาน่ะนายต้องทำตัวให้เป็นศิลปินนายคิดว่านายทำได้ไหมล่ะถ้าเรื่องนั้นผมคิดว่าผมพร้อมนะทำไมคุณโซจังไม่ลองพาผมไปดูเลยล่ะฉันยังพาไปไม่ได้ทำไมหรอก็เพราะว่าฉันไม่ว่างฉันดูทีวีอยู่เนี่ยพาผมไปเลยนะหนูไม่มีบทค่ะขอนั่งกินสลัดแล้วกันแล้วเมื่อไหร่เราจะไปกันเนี่ยก็เราเรื่องนี้จบกันยังไงล่ะแล้วเมื่อไหร่จะจบเนี่ยฮะนี่ก็ทุ่มหนึ่งแล้วดึกแล้วทำไมเราไม่ไปกันเลยนี่เธอตั้งใจดูขนาดนั้นเลยงั้นเหรอฮะฮัลโหลคุณเยจีครับเราไปกันได้หรือยังแจ๋วเลยน้องเยจีก็กินสลัดอยู่รอหนูกินให้หมดก่อนสิถ้าพูดกันขนาดนั้นก็ผมรอก็ได้ไม่ได้รีบเลยนะจริงๆทำไมคุณยุกยอมถึงให้มาหาพวกเธอเนี่ยงงมากหุบปากหน้านี่ก็เป็นการทดสอบนะรู้หรือเปล่าถ้าเผื่อนายก็กลับบ้านไปนอนได้เลยในที่สุดเราก็มาได้สักทีนะฮะเราอยู่ที่ตึก JYP ตึกนี้ก็7เกือบทุกคนนะฮะอยู่ที่นี่นะขอประตูก่อนเลยไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าข้างในจะเป็นยังไงสวัสดีครับผมมาแล้วเข้ามาได้เลยครับโอ้โหข้างในกว้างมากเจอคุณยุกยอมแล้วนะฮะนั่งอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะนั่งข้างใครไม่รู้อ๋อดูเหมือนคุณแอกิจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอไปวาง iPad ก่อนแล้วกันโอเคครับเชิญตามสบายเลยนะครับคุณแอกินั่งได้เลยคนที่นั่งอยู่ข้างๆคนนี้คือผมรู้หน้าคนนี้คือใครมาร์กไงใช่แล้วครับคุณมาร์กนั่นเองเขาอาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะต้องชวนคุยนะจะว่าไปที่นี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยสวยด้วยผมเห็นแล้วผมอยากย้ายมาอยู่ด้วยเลยเนี่ยถ้าคุณแอกิเป็นสมาชิกวงก็อยู่ได้เลยตามสบายครับเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาของมาร์กนะฮะนี่อาจจะคล้ายๆเรานิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่เหมือนหรอกนะนั่งนิ่งเชียวเยจีเดินไปเดินมาทำไมเนี่ยฮะเดินเป็นบ้านเธอเองเลยเนี่ยที่ชั้นบนสุดเนี่ยมีห้องซ้อมเต้นอยู่เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับคุณไอกีพร้อมหรือยังครับก็ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะไปลองดูกันเลยก็ได้นะนี่ฮะมาร์กมายืนทำอะไรตรงนี้ที่นี่ใหญ่มากเลยนะฮะมีกี่ชั้นเนี่ยอันนี้ชั้นถัดมาฮะฉันได้กลับมาออกกำลังกายคุณต้องการมาเป็นเพื่อนออกกำลังกายที่ศูนย์กีฬาหน่อยไหมแคนดี้แบร์หายโกรธกันแล้วเหรอเราไปดีไหมเนี่ยเอารับไม่ทันไม่ไปแล้วกันนะฮะนี่เราเดินขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะฮะเป็นห้องเต้นแล้วก็ห้องฟิตเนสด้วยเดินมากับใครเนี่ยแบมแบมนะฮะคนนี้โอเคผมขอเต้นก่อนเลยแล้วกันนะเต้นนี่ฮะสเต็ปที่ผมฝึกมาเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเอาละฮะโชว์สกิลทุกอย่างที่มีให้กับก็เจ็ดดูคุณแอกิทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอไม่เร็วนี่ครับมีแบมแบมอยู่ข้างหลังเป็นแบ็กอัพด้วยนะฮะเฮ้ยตีลังกาโชว์เฮ้ยเจ๋งเลยเล่นท่ายากได้ด้วยนี่นะคุณแอกิเตรียมตัวไว้เลยนะครับต่อจากนี้คือของจริงThank you.
พวกคุณเต้นได้เจ๋งเป็นบ้าเลยโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมปวดฉี่มากเลยขอตัวก่อนนะครับไม่อยากจะบอกว่าอั้นตั้งแต่ก่อนเต้นมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับคุณยุกยอมถ้าจะให้ช่วยก็บอกมาได้เลยนะอ๋อไม่เป็นอะไรครับขอบคุณมากครับแหมตัวเราเดินปล่อยนะไม่ได้เต้นด้วยไงไม่เหนื่อยจริงๆแล้วนี่คือเต้นเพลงของวงอื่นนะฮะเพราะว่ามันไม่มีท่าเต้นของวง GOT7 ก็เลยเต้นเพลงวงอื่นโอเควันนี้ผมได้รู้อะไรเยอะเลยนะครับคุณยุกยอมนะยังไงก็ขอลาแค่นี้ก่อนแล้วกันเอามาเล่นเกมเฉยกลับบ้านได้แล้วตี4โอเคกลับมาที่บ้านแล้วนะฮะตอนนี้ก็ร้องคาราโอเกะอยู่นะฝึกสกิลร้องเพลงนะฮะสกิลเต้นที่ตันแล้วโอเคนะฮะเรามีชุมนุมนี่นาเราไปเริ่มการชุมนุมกันดีกว่านะฮะไม่เคยไปเลยสักครั้งนะไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงอุตส่าห์เข้าสโมสรทั้งทีอ้าวแคนดี้แบร์ก็อยู่ชุมนุมนี้ด้วยเหรอเนี่ยตายละเราจะมองหน้ากันได้ไหมเนี่ยเอาเดินไปด้วยกันเฉยเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอชุมนุมนี้มีเพื่ออะไรนะฮะเราเข้ามาก็มีสมาชิก4คนนะแล้วเราก็ทำอะไรชุมนุมไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะข้างในนะฮะเป็นเหมือนมีพื้นที่เต้นนะแล้วก็มีบูธดีเจนะฮะไม่มีใครมาคุมด้วยแต่เราคุมเองเลยก็ได้นะพอมีสกิลอยู่แล้วแคนดี้แบร์เดินไปกับไอ้นี่เฉยเลยไม่เป็นไรฮะเรามาคุมเพลงดีกว่านะโชว์โปรหน่อยมาแล้วฮะคุมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะจะมีใครเข้ามาฟังเราไหมเนี่ยเงาเข้ามาเต้นกันหน่อยเร็วสำหรับใครที่อยากโดนอยากมันอยากดิ้นนะครับขอให้เข้ามาที่ฟอร์ตรงนี้ได้เลยนะไม่มีเลยเหรอเสียใจโอเคปิดบูธละกลับบ้านโอ้โหแคนดี้แบร์กับไอ้นอสคีนนะฮะเข้ามาที่ฟอร์เรียบร้อยแล้วใครจะเต้นก่อนอ้าวแคนดี้โชว์กระโดดกีลังกาไปรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เต้นตรงกลางฟอร์แค่คนเดียวแล้วก็มีไอ้นอสคีนนะฮะทำท่าเวฟเหมือนปลาไหลนะยืนให้กำลังใจแคนดี้แบร์ดีทั้งงานนี่มีแค่เธอคนนี้คนเดียวเหรอเนี่ยที่มาเต้นตรงกลางไม่เอาหน้านี่คือทะเลาะกันอยู่จริงปะเนี่ยนะแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันเลยนะฮะหลังจากที่เจอหน้ากันนะเรากำลังหัดเป็นดีเจอยู่ไม่ว่างส่วนแคนดี้แบร์ก็กำลังเต้นอยู่ไม่ว่างเช่นกันเราจะให้แคนดี้แบร์ได้ปลดปล่อยบ้างนะฮะเพลงนี้ยกให้เธอไปเลยแล้วกันStuck inside my mind because you gotta be something undefined for me. You're so wild. I'm not gonna fight. Replay in my mind of you things you wanna do to me. Replay in my mind of you and your intentions. You're gonna ruin my reputation. I'm not.เต้นจัดเต็มอะไรขนาดนั้นนะฮะเอ๊ะคนนี้ใครเอ่ยเดี๋ยวรอเขาเข้ามาในงานนะฮะน่าจะได้รู้ว่าเป็นใครแคนดี้เธอยังไม่หยุดเต้นอีกเหรอฮะเธอไปเอาแรงมาจากไหนเฮ้ยทำไมคนนี้มันหล่อเกินหน้าเกินตาวะเนี่ยเราไปสร้างมาตอนไหนวะเนี่ยจำไม่ได้เอคนนี้ชื่ออะไรฮะชื่อยองเจนะฮะยองเจวงก็7มาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะนี่เป็นแค่สโมสรเล็กๆนะฮะจะว่าไปคนก็เริ่มมาเยอะแล้วหลังจากที่แคนดี้แบร์เต้นแบบจัดเต็มไปเสร็จก็นะคนเพียบเลยเราจะต้องเข้าไปทักทายกับยองเจกันสักหน่อยนะฮะอะไรไหนนอตคีนฮะเต้นใหญ่เลยโอเคเราออกจากบูธดีเจปุ๊บ
จะมีใครมาแทนไหมเนี่ยมีเอเลี่ยนมาเต้นด้วยเหรอเนี่ยฮะมาแล้วฮะสวัสดีครับคุณยงเจใช่ไหมนี่ครับเนี่ยโอ้โหหล่อเกินหน้าเกินตาไม่ทราบว่ากินอะไรเข้าไปครับเนี่ยถึงได้หล่อขนาดนี้ยงเจไม่ตอบนะฮะเต้นอย่างเดียวโอ้เคนดี้แบร์ก็ยังเต้นอยู่เหรอเนี่ยฮะเราก็ไม่ได้ไปเข้าไปทักเธอเลยนะฮะขนาดพอดยังมีการมองหน้าแบบรอๆนะจะเกินไปแล้วนะฮะยงเจทำไมผมไม่สร้างตัวหลักให้มันหล่อแบบนี้วะเนี่ยฮะจะเป็นเกียรติมากเลยนะครับถ้าเกิดเราได้เต้นด้วยกันขอมาจัดให้ใครมาบังวะเนี่ยเราไปป้าเอาเข้าไปมากันเต็มเลยไอ้นอตคีนมาเต้นอะไรตรงนี้เนี่ยฮะแคนดี้แบร์มายืนมองทำไมเนี่ยฮะฉันแค่จะบอกว่าคนนี้หล่อนะแค่นั้นแหละฮะอะไรนะทำไมรู้สึกไอ้ข้างหลังมันเก๋ๆไงก็ไม่รู้เว้ยฮะมาอยู่ข้างหลังใช่ไหมเนี่ยใครมาคุมบูธดีเจก็ไม่รู้อย่างกับพี่แอดคาราบาวนะฮะคลิปนี้นะฮะก็ขอพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะไว้มาดูคราวหน้าว่าวงเต้นจะเป็นยังไงแคนดี้แบร์จะเคลียร์ได้หรือเปล่านะฮะก็ไว้มาต่อกันในคราวหน้านะครั้งนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนี่ยังเต้นกันไม่เลิกเหรอเนี่ยฮะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย